ลักษณะทางกายภาพของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงมาจนถึงปากน้ำบริเวณอ่าวไทยจังหวัดสมุทรปราการมีความคดเคี้ยวเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณอำเภอพระประแดงเป็นท้องคุ้งลักษณะคล้ายกระเพาะหมูระยะทาง18กิโลเมตรทำให้การระบายน้ำในฤดูน้ำหลากทำได้ล่าช้าระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงห่วงใยความเดือดร้อนของราษฎรได้ทรงศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งระบายน้ำหลากออกสู่ทะเลให้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องไหลไปอ้อมบริเวณกระเพาะหมูบางกระเจ้าน้ำท่วมเนี่ยมันจะลำบากครับคือน้ำขึ้นมาเนี่ยประมาณสักแค่เอวนะครับจะพาลูกๆหลานๆไปโรงเรียนก็ต้องหอบผิวแบกกันขึ้นคอกันไปนะครับแล้วก็เดินลุยน้ำนะครับและน้ำมันก็จะมาท่วมในบ้านในพุทธศักราช2538พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงคลองลัดโพพร้อมก่อสร้างอาคารประกอบในคลองลัดโพตามความเหมาะสมเพื่อย่นระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลอ้อมคุ้งบางกระเจ้าให้พิจารณาใช้คลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการเป็นทางลัดระบายน้ำเหนือซึ่งจะทำให้ช่วยระบายน้ำได้เร็วเพราะระยะทางสั้นเพียง600เมตรก็ออกทะเลหากวันใดมีน้ำทะเลขึ้นสูงก็ปิดประตูไม่ให้น้ำทะเลเข้ามาก่อนปี49เนี่ยจะประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปีเลยครับก็เนื่องจากว่าเวลาน้ำเหนือระบายน้ำเหนือมาแล้วก็ปะทะกับน้ำทะเลช่วงน้ำทะเลหนุนเนี่ยจะทำให้น้ำท่วมตรงนี้ทุกปีครับเผอิญว่าคลองลัดโพเดิมเนี่ยมันก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้เลยเนื่องจากว่าเป็นคลองเล็กๆกว้างประมาณ 10-12 เมตรแล้วก็มีบ้านเรือนแล้วก็ป่าจากปกคลุมอยู่เต็มไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นการระบายน้ำที่จะให้ผ่านคลองระบายน้ำคลองลัดโพเนี่ยก็เป็นไปได้ยากครับผมด้วยพระปรีชาญาณแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เรียกว่าการเบี่ยงน้ำโดยให้ใช้ประโยชน์จากคลองลัดโพซึ่งมีอยู่เดิมแต่ขณะนั้นอยู่ในสภาพตื้นเขินนำมาพัฒนาเป็นเส้นทางลัดช่วยเร่งระบายน้ำหลากและน้ำที่ท่วมขังทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลผลสัมฤทธิ์ที่เกิดทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลลงทะเลได้โดยสะดวกรวดเร็วสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้อย่างเป็นรูปธรรมหลักการเบี่ยงน้ำก็คือเป็นช่องลัดที่เราไม่จำเป็นให้น้ำเนี่ยไหลไปทางทิศทางเดิมของเขาครับก็คือเบี่ยงออกไปก็คือเป็นช่องทางลัดไหลออกไปเพื่อที่จะระบายออกสู่ทะเลได้รวดเร็วขึ้นนะครับผมน้ำบางส่วนเนี่ยก็คือประมาณสัก 20% เนี่ยที่เราระบายออกสู่ทะเลครับน้ำบางส่วนอีกประมาณสัก 80% มันก็ไหลผ่านกระเพาะหมูของเขาไปนับจากเริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่พุทธศักราช2549เป็นต้นมาโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้ตามพระราชประสงค์ช่วยลดระยะทางการไหลของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจากเดิม18กิโลเมตรเหลือเพียง600เมตรลดเวลาการระบายน้ำจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีโดยใช้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพในการบริหารจัดการน้ำได้เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงและน้ำทะเลหนุนช่วยแก้ปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเค็มรุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นหลักการหน่วงน้ำเค็มอีกวิธีหนึ่งเราใช้หลักการขึ้นลงของน้ำทะเลนะก็คือในช่วงน้ำหลากเนี่ยเราก็มองดูที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่บางไทรนะว่าถ้าแม่น้ำเจ้าพระยาที่บางไทรเนี่ยมันมากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยเราก็จะเปิดประตูระบายน้ำของลำโพงเนี่ยช่วงน้ำทะเลลง
และขณะเดียวกันถ้าน้ำที่บางไซเนี่ยมันน้อยกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยเราก็จะปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพแสดงว่ามันเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งแล้วความเดือดร้อนเนี่ยจะลดลงมากเลยนะครับทำให้คมนาคมเนี่ยสะดวกการสัญจรไปไหนมาไหนเนี่ยสะดวกน้ำไม่ท่วมประชาชนรู้สึกว่ามีความสุขนะครับมีความสุขที่พ่อหลวงมาดำริสร้างให้ครับนอกจากนี้ยังได้มีรับสั่งว่าโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพจะทำประโยชน์ได้อย่างมหัศจรรย์มีพลังงานมหาศาลจะใช้น้ำที่ระบายผ่านคลองทำประโยชน์อย่างอื่นได้หรือไม่กรมชลประทานจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาวิจัยด้านพลังงานน้ำที่ไหลผ่านประตูระบายน้ำคลองลัดโพจนได้ต้นแบบกังหันผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำติดตั้งบริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดโพสามารถผลิตไฟฟ้าได้ที่กำลังไฟฟ้าสูงสุด 5.74 กิโลวัตต์สามารถนำกระแสไฟฟ้าที่ได้มาใช้ประโยชน์ได้ตามแนวพระราชดำริและได้รับพระราชทานนามสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์นี้ว่าอุทกพลวัตอันมีความหมายว่ากังหันผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำไหลตลอดหนึ่งทศวรรษที่โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้ได้ช่วยคลี่คลายปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนับล้านชีวิตไม่ให้ต้องประสบความยากลำบากเฉกเช่นในอดีตที่สำคัญได้แสดงถึงความเอาพระราชหฤทัยใส่ในปัญหาความเดือดร้อนของประสบนิกรโดยแท้จริงเพราะทรงศึกษาค้นคว้าในการแก้ไขปัญหาด้วยพระองค์เองจนเข้าถึงสภาพภูมิประเทศอย่างถ่องแท้เป็นการแก้ปัญหาด้วยการใช้หลักแห่งธรรมชาตินำมาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนโดยทั่วหน้า